สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับผมไปเที่ยวที่หมู่บ้านพญาไพเล่าจอนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงตรุษจีนอาจจะได้ยินเสียงประทัดบ้างนะครับดังเข้ามาในกล้องนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่หมู่บ้านพญาไพเล่าจอบ้านนี้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับผมช่วงนี้มีงานชาเลิศรสของเขาด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ดูความสวยงามของวิวทิวทัศน์แล้วก็สวนชานะฮะจากนั้นเนี่ยจะพาไปหาร้านกาแฟชิลๆนั่งผ่อนคลายสบายๆกันนะครับผมจุดที่เรายืนอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นทางไปหมู่บ้านพญาไพเล่าจอนะฮะท่ามกลางแบบว่าหนาวนะช่วงที่มานี่คือปลายมกรานะฮะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังแบบว่ามีความหนาวอยู่นะฮะผู้ชายอุณหภูมิก็11-12กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเย็นมากนะฮะแล้วก็ที่ชอบตรงนี้อยากจะเป็นหมู่บ้านหุบเขานะฮะคือบรรยากาศมันได้มากนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาแล้วก็มีร่องน้ำมีลำธารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม่ทราบว่าชื่อหมู่บ้านเลยนะแต่ว่าเป็นทางที่เราแวะถ่ายรูปเฉยๆก่อนที่จะไปหมู่บ้านพญาไพเล่าจอนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศดีกว่าท่ามกลางสวนชาที่นี่เขาปลูกชากันเยอะมากนะฮะเกือบระหว่างทางที่เรามาก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนชากันนะครับเดี๋ยวดูความงามของหมู่บ้านกลางหุบเขากันดีกว่าเห็นไหมฮะนี่เป็นหมู่บ้านที่เรียงกันมานะสวยงามมากหน้าฝนนี่น่าจะมีลำธารไหลผ่านก็คือว่าได้บรรยากาศของธรรมชาตินะครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆนะครับผมระหว่างทางนี้ต้องยอมรับว่าธรรมชาติลำธารอะไรยังแบบว่ายังสวยอยู่นะครับแล้วก็ถนนก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็มีดอยต่างๆก็จะปลูกชากันตามดอยต่างๆนะครับนี่ถนนที่เรากำลังเดินทางที่จะไปบ้านพญาไพนะฮะเป็นถนนค่อนข้างดีนะลาดยางแล้วก็นาขั้นบันไดถ้ามาหน้าฝนน่าจะสวยนะครับเพราะเราจะเห็นสีเขียวๆของต้นข้าวที่เป็นขั้นบันไดนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ถึงวนอุทยานสันผาพญาไพนะครับข้างหน้าเราตรงนั้นแหละที่เป็นทางเข้าวนอุทยานนะฮะกับเวสป้าคันนี้ที่ขี่ขึ้นมาบนดอยนะครับมีป้ายเขียนว่าที่นี่ดอยสันผาพญาไพนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูวิวข้างหลังป้ายตรงนี้กันนี่ฮะเป็นสีที่นี่ดอยสันผาพญาไพนะครับเดี๋ยวถ้ามองลงไปตรงนี้นะจะเห็นวิวเป็นชานะฮะเป็นไร่ชาส่วนใหญ่ยาวไปถึงนู่นเลยมีร่องเขาด้วยนะครับอันนี้ทางที่เรามานะฮะอยากจะบอกว่าเรายังได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูอยู่ขนาดเรามาช่วงปลายมกราแล้วนะฮะยังได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งอยู่บนหมู่บ้านพญาไพนะฮะพญาไพเล่าจอนะเล่าจอเดี๋ยวจะโน้มกิ่งลงมาให้ดูความสวยงามใกล้ๆกันแต่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นข้างหน้าเรานี่จะเป็นไร่ชาเห็นไหมเป็นเส้นๆแนวๆอยู่นะฮะตามไร่ชาตามเขาไปเรื่อยๆนะครับโหตรงนี้ลมเย็นมากมาช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงพวกแมลงจักจั่นแล้วก็จิ้งหรีดนะฮะแล้วก็ดอกสีชมพูพญาเสือโคร่งแล้วก็นั่นถนนที่เรามาพร้อมๆกับไร่ชาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าตรงไปต่อนะฮะนี่ก็จะเป็นทางฝั่งนี้ก็ไล่ชาเหมือนกันตอนนี้เราก็อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านพญาไพเล่าจอบ้านพญาไพเล่าจอนะฮะหมู่ที่6ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกับงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่าและเทศกาลชาเลิศรสนะครับปี63วันที่26มกราคมถึง30มกราคมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมุ่งตรงมีป้ายทางเข้าหมู่บ้านอยู่แบบนี้นะครับขี่ไปเรื่อยๆนะเข้าหมู่บ้านแล้วอันนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านพญาไพเล่าจอนะฮะก็จะเป็นบ้านที่อยู่บนสันเขา
าหน่อยแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่ค่อนข้างสวยนะฮะต้นไม้ก็ยังมีให้เห็นอยู่อาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะเพราะเราหันหน้าไปทางตะวันออกเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปช้าๆก็จะเป็นโรงเรียนบ้านพญาไผ่นะครับแล้วก็สหกรณ์ชาพญาไผ่ข้างน่าจะเป็นข้างหน้าเรานะเทศกาลชาเลิศรสนี่ๆขี่เข้าไปตรงนี้ขี่เข้ามาตรงนี้นะมีโคมไฟสีแดงบอกอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่ไงทางมีโคมไฟแดงๆแล้วก็น้องๆหนูๆโอ้ตรงนี้เป็นหุบเหวนะตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพญาไพเล่าจอนะฮะที่หมู่ที่6ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวดูงานเขาเรียกว่าชิมชาที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตำบลเทอไทยแห่งนี้นะครับผมก็วันนี้วันแรกก็ยังไม่มีอะไรแต่ว่ามาเก็บบรรยากาศแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์สวยๆของที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูแผนที่ว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดที่เป็นชายแดนไทยกับสหภาพเมียนมาแล้วก็เป็นดอยเป็นเทือกเขาแล้วก็เป็นดอยนะครับผมแล้วก็ที่นี่เนี่ยปลูกชากันเยอะมากระหว่างที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับผมสวนชาไร่ชาตามดอยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ที่นี่มีหลายชาติพันธุ์มากนะครับอย่างที่บอกว่าจังหวัดเชียงรายนี่มีชาติพันธุ์เยอะมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าขึ้นมาบนดอยนี่โอ้โหชาติพันธุ์เยอะแล้วก็อยู่รวมกันแบบว่าสงบนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอแม่สายแม่จันแล้วก็แม่ฟ้าหลวงนะครับผมก็ที่นี่มีงานชิมชานะฮะถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะเริ่มตั้งแต่วันที่26วันนี้ที่เรามาก็ยาวไปน่าจะวันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูบรรยากาศบนดอยบ้านพญาไพเล่าจอตรงนี้นะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นภายในงานนะสังเกตว่ามีเขาเรียกว่าเป็นผ้าสีโผกเป็นรูปโดมนะฮะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมสวยมากเลยแล้วกำลังตั้งเวทีกันอยู่วันนี้ที่เรามาก็เป็นวันแรกนะคนที่มาวันที่27ก็น่าจะได้เห็นอะไรที่มันสวยพร้อมโอ้นี่สวยนะฮะนี่ดูผ้าที่มันโบกสะบัดอยู่นี่ถ้าเปิดไฟนี่น่าสวยกว่านี้นะครับถ้าเขาเปิดไฟเห็นไหมนี่คือสีสันนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันไอเดียดีอันนี้ก็เป็นบ้านแต่ละชาติพันธุ์นะฮะยังไม่มีใครมาโชว์อาขาลอมีบ้านอาขาลอมีอาขาอูโลอาขาอูโลอาขาอูโลนะอาขาแต่ละโอ้ตรงนี้วิวสวยเดินมาฝั่งนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะวิวสวยโอ้ย้อนแสงอีกแล้วนี่เห็นชาเยอะมากนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านแล้วก็ดอกอะไรสักอย่างโคมไฟสีแดงแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์เสด็จละมากลางวันน่าจะไม่ได้เห็นนะฮะนี่ก็จะเป็นรีสอร์บ้านรีสอร์นะแต่เขาก็เปิดอยู่นะบ้านรีสอร์มันจะมีชุดแล้วก็มีประเพณีต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบ้านไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่เป็นบ้านชาติพันธุ์ต่างๆที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันนะอันนี้บ้านม้งปันม้งนะฮะบ้านลัวนั่นลัวแล้วก็สุดท้ายคือบ้านลาหูดำลาหูดำนะฮะอันนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า
ผมแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาจากนู่นเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจอดไว้ตรงนั้นแล้วก็นี่ก็จะเป็นเวทีนะเวทีอันนี้ก็เป็นชานะชาตอนนี้เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ภายในหมู่บ้านนะฮะก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เหมือนกันนะว่ากันจริงๆแล้วอ่ะนะฮะตรงนี้เป็นคล้ายๆโดมนะข้างหน้าเราเนี่ยเป็นโดมหรือว่าที่ตากชาอ๋อเป็นที่ตากชานะตากชาให้แห้งๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งมีน้องๆเต็มเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เราก็แวะดื่มกาแฟเย็นๆนะฮะที่หมู่บ้านห้วยพึ่งนะฮะมีชื่อว่าซาลาเปายูนานคาเฟ่นะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปเที่ยวที่หมู่บ้านตยาไพนะฮะแล้วก็ดูจุดชมวิวต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเอาไว้กินกาแฟแบบว่าพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกลับนะก็เดี๋ยวนั่งรอกาแฟมานะครับข้างหลังร้านเขามีแบบว่ามีร่มให้ถ่ายรูปด้วยแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยสู้นั่งข้างในร้านไม่ได้นะครับนี่ค่ะพี่หวานหวานน้อยหวานน้อยหมู่บ้านไม่พึ่งคนใหญ่ที่เป็นคนงานเดี๋ยวนั่งรอกาแฟแป๊บนึงนะครับกาแฟมาแล้วนะวันนี้กินกาแฟก่อนจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมนี่แก้วครับโอเคเป็นกาแฟเย็นนะเพราะว่าเราขี่รถมามันค่อนข้างร้อนนะครับชื่นใจเราเอาหวานน้อยนะครับขมมันแล้วก็หวานน้อยชื่อร้านซาลาเปายูนานคาเฟ่ก็มีโลโก้แบรนด์เขาติดอยู่ที่ข้างๆแก้วไว้นะอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านหลังร้านกาแฟนะฮะมีร่มแล้วก็เป็นร่มแล้วก็มองเห็นห้วยอยู่ใช่ไหมตรงนั้นนะฮะวิวทิวทัศน์ครับผมวันนี้ก็พาไปเที่ยวที่หมู่บ้านพญาไพเล่าจอนะฮะที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็แวะกินกาแฟแล้วก็เมื่อกี้แวะซื้อส้มกันข้างทางนะฮะกับพี่น้องเย้าแล้วก็มอไซค์เวสป้าที่พาเราเดินทางนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ